าศสัญญาณออกพร้อมแล้วทั้ง Facebook Fanpage YouTube ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่ EP 8แล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้กับเสียงของเราต้นกำเนิดของเสียงของคำของเราวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเช่นเดิมนะคะจากคุณกิตติ King of Care นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจนนี่ก็จะเข้ามาอีกรอบคุณเจนนี่นะคะจากJ&K Shop นะคะส่วนคุณกิตติ King of Care นี่ก็เป็นนักการตลาดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้ที่จัดจำหน่ายยัง Living Essential Oil นะคะน้ำมันหอมระเหยเกรดบำบัดนะคะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนในช่วงจัดคลับเฮาส์ช่วงนี้ด้วยต้องขอขอบคุณเกสต์สปีกเกอร์ทั้งสองท่านด้วยนะคะรูปแบบรายการเราก็ไม่มีอะไรค่ะง่ายๆเหมือนเดิมก็คือเดินทางมาถึง EP 8ก็จะมาคุยกันในเรื่องของเสียงใสกับดิฉัน VJ วิลินซี่นะคะแล้วก็ผองเพื่อนค่ะและในช่วงกลางๆแล้วก็จะกดให้ยกมือขึ้นมาถามกันเราคุยกันในอารมณ์วาไรตี้นะคะแล้วมันจะเป็นจะต้องวิชาการอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณกิตติเปิดไมค์แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเจนนี่แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักคร่าวๆก่อนค่ะเชิญค่ะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องของคลับเฮานี้ด้วยครับผมกิตติ King of Care ครับผู้ชายที่น่ารักและอบอุ่นคนนี้ครับขอมาดูแลสุขภาพของทุกคนด้วย Essential Oil ครับเกรดบำบัดจากธรรมชาติโดยตรงเลยครับผู้ชายที่น่ารักคุณเจนนี่ครับด้วยส่งไมค์แล้วครับ อย่าเดดแอร์นะคะอาจารย์กัจจานิเชิญๆๆสวัสดีค่ะเจนนี่จีเนียสนะคะสุขฤทัยโชคชัยค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะนามสกุลเดียวกันกับคุณกิตติค่ะ เป็นเมนเจอร์นะคะส่วนอาหารเซ็นเตอร์พอยต์พลาซ่าค่ะพัฒนาการ25กทม.ค่ะค่ะจบแล้วแล้วพี่เป็นไงครับก็ไม่ได้ให้พี่เป็นแฟนครับเดี๋ยวนะคะคุณเจนนี่เข้าใจอะไรผิดไหมคะเมื่อสักครู่ดิฉันไม่เคยพูดว่าคุณกิตติโชคชัยนะคะดิฉันพูดว่าคุณกิตติ King of Care นะคะขอโทษค่ะก็ไหนบอกว่าวาไรตี้ไงคะวาไรตี้โอ้โหเปลี่ยนลุคเดี๋ยวเสียลุคท่านายคุณซานคุณเป้แล้วก็ออเดียนด้านล่างด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวค่อยกดยกมือขึ้นมาคุยกันนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยในพาร์ทของเสียงเช่นเดิมนะคะแล้วตอนนี้ขออนุญาตทักทายทาง Facebook Fanpage BeSafeFM Station ด้วยนะคะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยเช่นเดิมนะคะทาง YouTube เนี่ยก็เหมือนเดิมคอมเมนต์มาค่ะอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะกดดูคอมเมนต์ให้ได้เรื่อยๆส่วนทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันก็คอมเมนต์เหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันภายใต้ผ่านเพจ BeSafeFM Station และอาจจะมีการแชร์ออกไปอีกหลากหลายเพจเพราะฉะนั้นคุณดูใต้คอมเมนต์เพจไหนคุณก็คอมเมนต์ตรงนั้นมานะแล้วเดี๋ยวจะเปิดดูว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรกันแบบไหนโดยเฉพาะเรื่องของเสียงนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะเข้าสู่ธีมรายการปกติเราปักห้องไว้ 9:15 น.แล้วก็เข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาเซตระบบต่างๆให้มันเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงทางClubhouse ด้วยนะคะว่าเสียงออกไปทางแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ YouTube และ Facebook เป็นยังไงนะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วเรียบร้อยเอาล่ะวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่8แล้วนะคะ ตั้งแต่ EP ที่1เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้มีการรู้จักกับเสียง EP แรกจำได้ว่ารู้เรื่องของเส้นเสียงรู้เรื่องของไม่ใช่เส้นเสียงโทษทีรู้เรื่องของโทนเสียงใช่ไหมคุณกิตตินะคะเรื่องของโทนเสียงดิฉันบอกไปแล้วว่าเฮสเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำทฤษฎีมันจะคล้ายๆกับการร้องเพลงนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราอาจจะไม่ต้องไปร้องเหมือนจะต้องร้องคู่กับโน้ตกับคีย์บอร์ดกับเปียโนของอาจารย์ท่านเพียงแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าการที่เราจะสื่อสารเสียงออกไปให้ได้ดีเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องมารู้จักต้นกำเนิดของเสียงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านการที่เราจะพูดร้องเราต้องรู้ก่อนว่าเส้นเสียงทำงานยังไงและเส้นเสียงประกอบด้วยอะไรบ้างเราจะต้องรู้หลักตรงนี้และต้องทำให้เส้นเสียงแข็งแรงถ้าเมื่อไหร่เส้นเสียงแข็งแรงแล้วคุณก็จะออกอักขระรอเรือรอริงควบกล้ำต่างๆได้ถนัดแข็งแรงชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่รู้เสียงของคุณก่อนคุณไม่รู้ว่าน้ำหนักของเสียงคุณอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้จากการที่จะถนอมหรือว่าโปรเจกต์เสียงของคุณแล้วคุณ
ไปพูดเลยมันก็อาจจะทำให้คุณมีความเสี่ยงในการที่จะทำให้เส้นเสียงอักเสบและการสื่อสารอาจจะผิดพลาดได้นี่คือต้นๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องวันนี้เช่นเดียวกัน1ในปัญหาของคนไทยที่เจอก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาหลายๆ EP ก็คือว่า1เรื่องของพฤติกรรมการฟังเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยค่ะเราจะยังไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะฟังก่อนถูกมั้ยฮะแล้วเราก็จะมีทั้งหมดภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แต่ละท้องถิ่นก็จะออกสำเนียงพื้นถิ่นต่างกันเพราะมันเกิดจากการฟังเราก็อาจจะติดคำคำนั้นมาจากคำพื้นถิ่นของเราแต่ในเมื่อเราจะต้องมาทำงานปฏิบัติภารกิจเป็นผู้สื่อสารองค์กรเป็นนักการตลาดต่างๆมันก็จะมีภาษาอย่างประเทศไทยแล้วก็ใช้ภาษากลางเราก็รู้กันอยู่แล้วภาษาที่เราคุยกันแบบนี้แหละใช้ภาษากลางส่วนใครใช้ภาษาพื้นถิ่นไม่เป็นไรก็ได้เช่นเดียวกันไปหาเอกลักษณ์ตัวตนซึ่งวันนี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเสียงว่าต้นกำเนิดเสียงมันประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งเราเคยพูดกันเป็นเขาเรียกว่าย่อมกันมาก่อนแล้วเนี่ยเราโรยกันมาในทุก EP เราแตะบ้างแล้วก็ปล่อยออกแตะนิดนึงก็ยังไม่ถึงรายละเอียดวันนี้เราก็จะมารู้จักเส้นเสียงเราให้เพิ่มมากขึ้นเส้นเสียงของเราการที่เราจะฝึกเส้นเสียงของเราเนี่ยเราก็ต้องมีคำที่จะให้ฝึกแล้วก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยฝึกไม่จะเป็นต้องไปฝึกอยู่หน้าทารกำนันเยอะๆไม่ต้องเราเคยคุยกันในจำ EP ไม่ได้ว่า EP ที่2หรือ3คุยเกี่ยวกับลักษณะการออกเสียงของคนที่เป็น introvert คนที่เป็น introvert ก็คือคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงไม่กล้าแสดงออกมันจะต่างจาก extrovert extrovert นี่แปลว่าถ้าสมมติว่าอยู่นั่งอยู่หน้าห้องเนี่ยก็จะเป็นคนแรกที่ยกมือเวลาอาจารย์ชี้มาแบบว่าอาจารย์ถามในห้องหลังจากอาจารย์สอนเสร็จหรือว่ามีข้อสงสัยไหมนักเรียน extrovert มันจะยกมือก่อนเลยมันจะยกถามส่วนอินโทรเวิร์ตมันจะไปนั่งอยู่หลังห้องไม่กล้าถามคืออยากถามแต่ไม่กล้าลุกขึ้นมาแล้วพูดกลัวผิดพวกคำเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมารู้จักเรื่องของเสียงก่อนถือว่าสำคัญวันนี้เช่นเดียวกันปรับเสียงใสไปกับวิลินซี่วีเจนะคะบายยัง living essential oilsน้ำมันหอมระเหยเกล็ดบำบัดนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันตรงนี้กับคุณกิติแล้วก็คุณเจนนี่ด้วยอันดับแรกเนี่ยเราจะมารู้กันก่อนว่าเส้นเสียงคืออะไรในคอของเราอะค่ะมันจะมีเส้นอยู่คู่กัน2เส้นนั่นก็คือเส้นหลอดอาหารคือหมายถึงว่าในกล่องคอของเราเนี่ยค่ะทางเดินอาหารกับเส้นเสียงอาจจะอยู่ติดกันแต่จะทำงานต่างกันอย่างเช่นเวลาคุณดื่มน้ำเส้นเสียงจะถูกปิดแต่เส้นหลอดคอหลอดอาหารจะถูกเปิดออกอย่างเงี้ยค่ะจะสลับกันอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามารู้เรื่องของเส้นเสียงว่าเส้นเสียงมันเป็นยังไงเพราะมันคือพื้นฐานในการที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกออกกำลังเสียงของเราได้นะคะเส้นเสียงมันก็จะเป็นอยู่ข้างซ้าย1ข้างขวา1เป็นวงกลมนะคะเพราะว่าหลอดคอเราเนี่ยหลอดเส้นเสียงเราเนี่ยหรือว่าหลอดอาหารเราก็จะเป็นวงกลมเป็นรูวงกลมเพราะฉะนั้นปกติเส้นเสียงเราจะเปิดเราจะต้องทำให้มันบริหารคือมันจะมาบรรจบกันตรงกลางเหมือนเวลาเราปรบมืออย่างเงี้ยถ้าเส้นเสียงหายไปข้างใดข้างหนึ่งเราจะเกิดอาการพูดไม่ได้ค่ะเราจะพูดไม่ได้ค่ะต้องขอแทรกครับเส้นเสียงเนี่ยครับมันเป็นวงกลมใช่ไหมครับที่พี่พูดเมื่อกี้ครับคือกระบอกของเส้นเสียงอ่ะเขาเรียกว่าเส้นเสียงที่ปล่อยลมออกมาเนี่ยค่ะที่ปล่อยแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นวงกลมแล้วมันจะถูกปิดด้วยเส้นอยู่บริเวณไหนของตรงช่วงลำคอครับอยู่ตรงหลังลูกกระเดือกนี่ไปเลยค่ะอยู่หลังลูกกระเดือกเป็นเส้นลงไปเลยใช่ไหมครับค่ะมันจะเป็นเส้นยาวลงไปจนถึงปอดค่ะคู่ตีคู่ไปกับหลอดอาหารใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่มันจะมีลิ้นสลับปิดเปิดกันนะคือหมายถึงว่าเคยสำลักข้าวไหมใช่ครับนั่นแหละเคยสำลักข้าวแล้วมันออกจมูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเพราะว่าเรากลืนแล้วจังหวะเราสมองอาจจะทำงานเพี้ยนไปแค่วิเดียวมันก็เลยทำให้อาหารเข้าไปในหลอดเสียงมันก็เลยทำให้สำลักเพราะปกติแล้วในร่างกายเราจะต้องสลับเปิดสลับปิดกันอย่างนี้ตลอดประมาณนี้ทีนี้โดยปกติของเส้นเสียงเนี่ยมันจะไม่เข้าหากันนะคะปกติเส้นเสียงมันจะไม่เข้าหากันยกเว้นว่าเราพูดเส้นเสียงมันจะวิ่งเข้ามาเจอกันตรงกลางมันจะวิ่งเข้ามาเจอกันตรงกลางพอเราไม่พูดมันจะเปิดออกดึงออกนะคะเหมือนวาล์วค่ะพอเราไม่พูดมันจะเปิดออกเหมือนผ้าม่านนะเปิดออกแต่เวลาพอเราพูดมันจะปิดเข้าเปิดออกปิดเข้าเปิดออกแล้วแต่คำแล้วแต่สิ่งที่เราสนทนานะคะเส้นเสียงนี่แหละคือกำลังจะคุยให้ฟังว่าเส้นเสียงมันทำให้เกิดเสียงเหมือนมือถ้าเราปรบมือข้างเดียวผ่านอากาศมันก็ไม่ดังถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีอีกมือนึงมาประกบมันก็จะดังเห็นไหมฮะ
เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนปรบมือถ้าใครเสียงอ่อนเสียงเบาเสียงเสียงไม่ค่อยแข็งแรงมันก็ปรบเบาถูกไหมฮะแต่ถ้าเราฝึกทำให้เส้นเสียง2เส้น2ข้างซ้ายขวามาเจอกันมันก็ทำให้เราปรบหนักมากขึ้นนั่นก็หมายถึงว่ามันก็ทำให้เราสามารถเพิ่มสกิลในการใช้เสียงโทนของเสียงมากขึ้นหลักนี้ใช้มากกับนักร้องศิลปินที่เวลาจะต้องร้องเสียงเชสโทนเสียงสูงเสียงต่ำศิลปินนักร้องใช้มากแต่วันนี้ดิฉันไม่ใช่นักร้องค่ะดิฉันมีหน้าที่ในการปรับเสียงใสให้คุณใช่ทีนี้เนี่ยก่อนจะไปพูดถึงเส้นเสียงจะขออนุญาตพูดถึงปัญหามันซะก่อนว่าถ้าเราใช้เส้นเสียงผิดวิธีเส้นเสียงเวลามันเจอกันหนักๆพอมันมาเจอกันมันจะเกิดการระคายเคืองมันก็ทำอักเสบถูกต้องเนี่ยถูกต้องการอักเสบก็คือมันอาจจะเกิดเป็นผื่นแดงถ้าส่องกล้องลงไปหมอก็จะส่องกล้องลงไปนะฮะถ้าคอบวมมากๆก็จะส่องกล้องลงไปอาจจะเกิดจากผื่นแดงหรือเกิดคล้ายๆเป็นจุดไข่ปลาเหมือนตาปลาที่เท้าเราอะไรที่มันอะไรเหมือนเล็บเราหันหรือว่าหนังตรงจมูกเล็บเห็นไหมฮะเวลาเราแกะเราตัดมันจะงอกร่างกายเราจะค่อนๆซ่อมแซมเส้นเสียงเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เสียงผิดปกติมากๆอย่างเช่นเราไม่ถนัดในการร้องเสียงสูงหมายถึงนักร้องนะไม่เกี่ยวกับภาษาไทยที่จะสอนวันนี้นะคะที่จะบอกเล่าให้ฟังวันนี้แล้วเราไปฝืนร้องนานๆอย่างเช่นสมมติเราเป็นคนโทนเสียงต่ำคีย์เราไม่ถึงหรอกสมมติว่าเราอยากร้องเพลงอะไรดีล่ะดิฉันก็จะแบบวิทนีย์ฮูสตันอย่างเงี้ย มันไม่ถึงเขาเพราะว่าเขาก็จะมีระบบปอดระบบช่องท้องช่วงปากที่เราเคยคุยกันไปแล้วเสียงจะประกอบด้วยฟันด้วยลิ้นด้วยเพดานปากถูกไหมฮะอันนี้คือเคยเล่าไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของเส้นเสียงเพื่อที่จะไปสู่ประเด็นว่าการปรับเสียงให้ใสใสในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องใสแบบเสียงใสอย่างนี้เป็นคุณน่ะเป็นคุณทุกคนน่ะเป็นคุณทุกคนที่มีเสียงของคุณอยู่แล้วแต่ปรับให้มันออกอักขระถูกต้องและเสียงใสฟังและน่าฟังไม่ใช่ฟังแล้วแบบทำไมฟังแล้วมันดูน่าเบื่อก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ในบริบทของการใช้เสียงส่วนใครที่บอกว่าอ๋อยังก็พูดอย่างเงี้ยปกติอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรคุณก็อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณต้องเป็นนักสื่อสารองค์กรหรือว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียเยอะคุณอาจจะต้องใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายหรือว่าคุณมีลูกค้ามีสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนเราก็ต้องพูดชื่อแบรนด์แล้วก็ต้องพูดชื่อคอนเทนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเสียงสำคัญโปรเจกต์เสียงยังไงให้ไม่น่าเบื่อเสียงสูงมากก็น่าเบื่อถูกไหมฮะเสียงต่ำมากก็ฟังไม่ชัดอึดอัดก็อย่างที่เคยมีหลักสูตรโซเชียลมีเดียที่บอกว่าใครทำคลิปหรือว่าใครทำพอดแคสต์ต่างๆเนี่ยภายใน3วินาทีแรกหรือ5วินาทีแรกเนี่ยต้องเอาเขาให้อยู่และมันก็จะไปเจอแรงต้านอีก10อีกช่วงนึงก็คือ10นาทีและเจออีก15นาทีนี่คือเป็นจิตวิทยานะคือหมายความว่า3หรือ5วิแรกอ่ะต้องเอาให้อยู่เพื่อดึงไป10นาทีต่อไปและไปช่วงของ15นาทีนะคะอันนั้นมันคือเทคนิคเราจะไม่ได้พูดกันตรงนี้เพียงแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าเราจะทำยังไงให้เสียงของเราเนี่ยเป็นที่ดึงดูดเสียงใสเรายังไม่ไปพูดถึงคำว่าเอกลักษณ์ของเสียงนะเรายังไม่พูดนะคะนั่นก็คือหมายความว่าบางคนเราแค่ได้ยินเสียงเรารู้เลยว่าคนนี้แหละใช่แหละถูกไหมฮะไม่ได้รวมกับบุคลิกเพราะวันนี้เราคุยเรื่องของเสียงทุกคนเกิดมาเขามีการวิจัยออกมาว่าเสียงไม่เหมือนกันสักคนต่อให้เป็นแฝดเสียงก็จะไม่เหมือนกันพี่น้องก็เสียงไม่เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายต่างๆเสียงไม่เหมือนกันเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้หลักการในการที่เราจะทำเสียงใสเนี่ยมันก็มีชัยได้ไปกว่าครึ่งคุณจะเอาไปทำมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่คุณจะเป็นนักจัดรายการพิธีกรดีเจวีเจได้หมดนะฮะในเส้นเสียงเนี่ยประกอบด้วยสายเสียงคือหมายความว่า ในเส้นเสียงที่มาประกอบกันเนี่ยนะคะถ้าเราดูดีๆเส้นเสียงอ่ะในเส้นเสียงจะเป็นสีขาวขุ่นๆนะคะเส้นเสียงจะเป็นสีขาวขุ่นๆทีนี้ตัวเส้นเสียงเนี่ยมันจะประกอบด้วยลายเสียงลายเสียงก็คือตัวที่มันสามารถกระเพื่อมได้มันหลักๆนี้มันเอาไปใช้ในการร้องเพลงสังเกตไหมเวลาคนร้องเพลงแล้วมันจะมีเสียงแบบสะบัดเป็นเสียงแบบร้องเนี่ยคือลายเสียงมันสะบัดสายเสียงเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งแต่ว่า
การพูดมันไม่ได้ใช้ลายเสียงมากเท่ากับศิลปินนักร้องเพราะว่าศิลปินนักร้องเวลาเขาร้องเขาจะมีการโหนเสียงเขาจะมีการโปรเจกต์เสียงทำให้เสียงกระเพื่อมทำให้เสียงน่าฟังเป็นเสียงใหม่แต่การพูดอาจจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเราแค่รู้แค่ว่าเราเนี่ยมีเส้นเสียงเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรให้มันชัดเจนเราก็ต้องไปฝึกเส้นเสียงให้แข็งแรงประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะขออนุญาตนะคะว่ายกเอาความหมายเป็นภาษาอังกฤษดร.มาเชลโรเซนเบิร์กนะคะผู้ดร.ท่านนี้เนี่ยเก่งมากในเรื่องของเสียงในเรื่องของจิตวิทยาในการใช้เสียงในการพูดท่านได้บัญญัติไว้ข้อหนึ่ง non-violet communication non-violet communication นั่นหมายถึงว่าการสื่อสารที่ดีก็หมายถึงการที่จะเข้าสู่ความเป็นเสียงที่ดีและจิตใจที่สื่อออกไปที่ดีฟังแล้วอาจจะยังงงนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละข้อนั่นท่านดร.มาเชลโรเซนเบิร์กนี่บอกไว้ว่าการที่เราจะพูดจาอะไรออกไปมันต้องสื่อถึงความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าไปด้วยเพราะถ้าเราไม่สื่อวิญญาณหรือว่าสื่อจิตมันเข้าไปมันจะกลายเป็นแค่ท่องเคยเจอคนท่องไหมฮะเคยเจอไหมเวลาเราไปเจออาจจะสื่ออะไรก็ตามที่เป็นภาพหรือเสียงหรือมีแค่เสียงเหมือนท่องอ่ะเคยเจอไหมอย่างเช่นให้ไปสังเกตอย่างนี้ฮะถ้าคุณชอบเปิด YouTube ให้คุณไปดู YouTube ช่องที่เขาไม่ได้เปิดหน้าเขาฟังแต่เสียงน่ะหมายความว่าอาจจะมีช่องที่รีวิวหนังเห็นไหมฮะก็จะมีภาพตัวอย่างหนังภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแต่จะมียูทูบเบอร์เขาพากอยู่ด้านหลังซึ่งเราจะไม่เห็นเขาถูกไหมฮะแต่เราจะได้ยินเสียงเขาออกมาเพราะฉะนั้นสังเกตไหมมนุษย์เราทุกคนจะพยายามติดตามคอนเทนต์ที่เสียงเรามีความรู้สึกว่าเราฟังแล้วเรานุ่มนวลแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบลักษณะเสียงหนักแน่นบางคนก็ชอบลักษณะเสียงซอฟๆอธิบายเข้าใจอันมันก็แล้วแต่นี่แหละอยากจะให้ลองกลับไปฟังถ้าอยากจะรู้ว่าเสียงมีอิทธิพลไหมนะฮะบางช่องเราเปิดไปเจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วฟังเสียงแล้วแบบมันไม่น่าฟังอ่ะรีวิวมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เหมือนอ่านเหมือนท่องอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละผมพี่ฮะผมยกมือเลยคือผมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์สกิลเรียนนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนนะครับมาสอนแล้วก็มาเรียนกันใช่ไหมครับเป็นแบบเว็บเรื่องของการศึกษาแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งแหละครับแกก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนอ่ะคอมเมนต์ไปทางเดียวกันเลยครับว่าอาจารย์เนื้อหาดีมากค่ะแต่ว่าควรปรับปรุงการพูดถ่ายทอดให้ดีกว่านี้หน่อยครับเหมือนประมาณแบบเขาเหนื่อยประมาณนี้ครับเขาบอกว่าเขาฟังจนเหนื่อยเลยแบบแต่ว่าเนื้อหาเขาบอกว่าดีมากประมาณนี้เลยครับใช่ค่ะเพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวเป็นอีกหลักเนาะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆ EP ค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะว่าเวลาการพูดก็เหมือนนักพากย์ค่ะเวลาเราพากย์การ์ตูนเราจะเห็นชัดการ์ตูนเนาะถูกไหมคะเราก็จะมีสเตรทคำมีน้ำหนักมีไดนามิกของเสียงทำให้พูดเพื่อที่จะให้คนคิดตามเพราะอย่าลืมว่าการพูดออกไปมันคือจินตนาการอย่างหนึ่งถูกไหมฮะอันนี้เรายังไม่พูดถึงในลักษณะของหัวข้อว่าพูดยังไงโน้มน้าวหรืออะไรเอาไว้ EP หน้าๆค่อยมาคุยกันแต่วันนี้เรายังมาคุยกันในเรื่องของเสียงใสเพราะฉะนั้นเราก็รู้ไปแล้วเรื่องของเส้นเสียงเรื่องของสายเสียงนะเรารู้กันไปแล้วองค์ประกอบในคอของเราเนี่ยประกอบด้วยเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกเสียงให้ชัดเจนย้ำคำเดิมเหมือนหลายๆ EP ไปค้นหาคำตายของตัวเองให้เจอก่อนคำตายก็คือพูดคำนี้ไม่รอดลองไปหาดูว่าจะมีคำตายไหมแล้วก็ต้องพยายามพูดคำนั้นบ่อยๆส่วนมากโดย เขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากที่ไปดูข้อมูลต่างๆเนี่ยคนไทยก็จะพูดไม่ชัดอยู่ประมาณเรื่องของรอเรือรอลิงควบกล้ำชอช้างซอโซ่คอควายพวกนี้จะไม่ค่อยชัดอาจจะเป็นภาษาพื้นถิ่นด้วยอย่างนึงแต่เราก็ต้องค่อยๆแก้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแก้ก็คืออ้าปากกว้างๆอ้าปากกว้างๆแล้วก็พูดให้เสียงมันออกมาข้างหน้าเยอะๆเพราะการที่เรามารู้จักเส้นเสียงและการที่เราจะปรับเสียงของเราให้ใสโดยปกติเราจะต้องเปิดคอเปิดเสียงเพื่อให้เสียงที่ออกจากปอดผ่านคอผ่านเส้นเสียงออกมาที่กระพุ้งแก้มถูกไหมคะโดยใช้กราม
มนุษย์เราเนี่ยใช้กรามโยกขึ้นโยกลงและลิ้นรวมไปถึงโพรงในปากของเราเป็นตัวบังคับรูปคำนั้นๆยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นสมมุติโทษนะคะเพื่อนๆที่เขาเป็นปากแหว่งเพดานโบ๋อะฮะเพดานข้างบนน่ะจะออกคำไม่ค่อยได้ถ้ามันโบมันจะออกไม่ได้รูปปากมันเสียกระบวนการที่เอาลมออกมามันเสียมันก็เลยทำให้อาจจะพูดไม่ชัดเจนหรือโทษนะคะฟันหน้าห่างหรือฟันหน้าไม่มีหรือมีปัญหาเกี่ยวกับฟันอันนี้ก็จะทำให้พูดไม่ชัดโดยเฉพาะซอโซเนี่ยแหละก็คือนี่คือเล่าให้ฟังก่อนว่าประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อว่าหลังจากที่ท่านดร.มาเชลโรเซนเบิร์กได้พูดถึงว่าการพูดที่ดีก็คือการพูดเนี่ยมันสะท้อนถึงอารมณ์สะท้อนถึงจิตใจอย่างเหมือนคุณกิติบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าอุ๊ยเนื้อหาเตรียมมาดีเลยอาจารย์แต่เวลาอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนลุ้นไปด้วยนะคนฟังอ่ะเหมือนลุ้นไปกับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีในการที่จะเปิดคอแล้วก็ปรับเสียงของเราเทคนิคง่ายๆเคยบอกหลาย EP แล้วนั่นก็คืออัดเสียงตัวเองไว้แล้วฟังอัดเสียงตัวเองไว้แล้วฟังง่ายเลยมือถือสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยมีแบบนี้หมดแล้วนั่นก็คืออัดเสียงได้แล้วก็อัดเสียงแล้วอาจจะเอาหัวข้อไหนก็ได้ค่ะขึ้นมาอ่านสักอันนึงอะค่ะเป็นนิตยสารที่เหมือนจำได้ไหม EP ที่แล้วให้เจนนี่เป็นคนหยิบนิตยสารใกล้มีอะไรก็เอามาพูดได้อย่างนี้เหมือนกันอะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ามีก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลองพูดแล้วก็อัดเสียงไว้นะคะเป็นประโยคนะคะอัดพูดไปเลยไม่ต้องกดดันนะคะอย่าไปกดดันอย่าไปกลัวพูดเลยไม่มีใครถูกมาแต่แรกมันผิดกันทั้งนั้นแหละแล้วก็พูดเลยมันไม่ผิดไม่ถูกแล้วก็พูดกันออกมาก่อนแล้วเราก็มาฟังก็มีความรู้สึกว่าชัดไหมเอาแค่ชัดก่อนนะอย่าเพิ่งใส่อารมณ์นะพูดขึ้นมาก่อนเอาแค่ชัดก่อนคำต่างๆชัดก่อนจังหวะอะไรอย่าเพิ่งไปห่วงมันจะพูดติดพูดอะไรช่างแต่ว่าให้หยิบจากหนังสือเล่มที่ชอบอะที่อ่านนิตยสารแบบเรียนแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ก็เอามาอ่านเอามาพูดแล้วก็ให้อัดเสียงไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าคำไหนเป็นคำตายของเราบ้างประมาณนี้นะคะอย่างเช่นเอาคำว่าอะไรดีดิฉันหยิบมาจากแบบเรียนของดิฉันที่เคยเอาไปสอนหรือว่าเอาไปบอกกล่าวที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะรอเรือรอริงคำว่ารกร้างรักแล้วร่วงโรยรุ่มร่ามนี่คือรอเรือร่ำรวยรุ่งเรืองร้องเรียนร่อนเร่รอบรู้ประมาณนี้ส่วนลอลิงค่ะลดละลดเลี้ยวลุกลามล่วงล้ำเล่นลิ้นเลิกล้มล้อเลียนลองดูนะคะลองไปฝึกง่ายๆไม่มีอะไรแล้วก็ทีนี้ก็มาเป็นคำรอเรือกับรอลิง2อันควบกันก็อย่างเช่นรกโลกรกที่แปลว่ารกอ่ะสิ่งของรกๆโลกก็คือโลกกลมๆของเราระรอกระรอกนี้สะกดคือรอเรือแล้วก็ลอกนี้เป็นรอลิงเหมือนลอกคลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็ลองไปฝึกค่ะง่ายๆแค่นี้แหละไม่มีอะไรแต่สิ่งนึงที่สำคัญก็คือให้กลับมาดูที่เส้นเสียงของเราก็เดี๋ยวขออนุญาตยกเอาเค้าเรียกว่าสิ่งที่เคยบอกเล่าไปแล้วใน EP ก่อนๆมาบอกอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เพราะว่าใน Clubhouse เนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาคุณสามารถตะโกนอยู่หลังไมค์ได้เพราะคุณไม่ได้ถูกดึงขึ้นมานะฮะคุณสามารถทดสอบเสียงก่อนได้นั่นก็คือเสียงแอร์สระแอร์นี่แหละค่ะพูดคำว่าแอร์ยาวๆแอร์ยาวๆพูดแอร์ยาวๆพูดแอลไปยาวๆยาวได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ฝึกบ่อยๆ5ครั้งทุก5ครั้งนึกได้ฝึก5ครั้งนึกได้ระหว่างวันฝึก5ครั้งนึกได้ตอนไหนก็ฝึก5ครั้งคำว่าแอลคำว่าแอลยาวๆแอลสระแอลนี่แหละค่ะแอลอัดก็ได้นะคะอัดเสียงไว้แอลพอเราพูดคำว่าแอลเนี่ยเส้นเสียง2เส้นจะมาประกบกันตรงกลางมันเป็นการทำให้เราคงเสียงคือคงเสียงความถี่ระดับที่เราร้องออกไปได้มันจะทำให้เส้นเสียงแข็งแรงจึงเป็นที่มาของการพูดจาชัดเจนชัดถ้อยชัดคำด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้ลองเอาไปฝึกกันดูนะเทคนิคต่อมาค่ะนอกจากจะพูดแอร์ยาวๆแล้วนี่คือการฝึกเสียงนะแอร์
โทนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนโทนต่ำก็ไปบางคนโทนสูงก็ไปเรื่อยๆแต่ขอให้แอนนานๆยาวๆเท่าที่จะยาวได้จนหมดลมหายใจหมดลมหายใจได้ที่นี่แบบนี้นะคะแอร์พอรู้ว่าจะหมดลมอย่าอย่างนี้นะอย่าทำแบบนี้นะแอร์ไม่คือหมายว่าถ้าแอร์แล้วลมหมดให้หยุดแอร์เอาใหม่แอร์ยาวขึ้นอีกทำให้ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าฝึกแรกๆอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะเส้นเสียงเราไม่แข็งแรงค่ะเราต้องฝึกเส้นเสียงก่อนดิฉันจะยังไม่ข้ามไปโหมดไหนเลยดิฉันจะยังไม่ข้ามไปบอกว่าออกลอลิงสิคะพูดควบกล้ำสิคะไม่ค่ะตราบใดที่เส้นเสียงคุณยังไม่แข็งแรงคุณพูดคำว่าอย่างเงี้ยคุณจะไปลอเรือลอลิงไม่ได้หรอกค่ะคุณต้องพูดจากฐานก่อนเหมือนบ้านน่ะมันมีเสาอ่ะมีเขาเรียกอะไรเสาปูนอ่ะแท่งหินอ่ะเสาหินเสาเข็มใช่ไหมคะนั่นแหละเสียงก็มาจากเส้นเสียงเราต้องฝึกหลังจากนั้นก็ค่อยไปแอก่อนนะแอยาวๆลองดูโทษทีขอบคุณค่ะแบบว่าเวลาพอมันลึกไปมันก็จะดูไม่วาไรตี้เนาะใช่ไหมไม่กิตติไม่อีกมีคนหยิกผมมีข้อห้ามอีกข้อหนึ่งถ้าคีย์ไม่ถึงเหมือนนักร้องอ่ะถ้าคีย์ไม่ถึงคีย์สูงไม่ถึงอย่าไปดันถ้าดันปั๊บเส้นเสียงเสียอนาคตเส้นเสียงเสียแน่แอร์ก่อนอย่าไปแอร์ถ้าแอร์ไม่ได้อย่าไปเส้นเสียงเสียเลยพอหยุดเอาใหม่แล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็ใหม่ใช่เจนนี่แอร์หน่อยเด้อเจนนี่ฟังอยู่ไหมคะมีใครจะแอร์ไหมคะเพื่อนๆแอร์ได้นะหลังใหม่แอร์ไปเถอะหลังจากนั้นก็ทำให้มันแตะเป็นจังหวะค่ะแอะไม่ใช่แอร์นะแอะก่อนแค่นี้ง่ายๆแอะให้แตะใช่แอะให้แตะแล้วปล่อยเสียงออกแอะแล้วปล่อยเสียงออกคือมันจะมาชนกันตรงกลางมันจะทำให้เส้นเสียงรู้จังหวะแล้วค่อยไปหาโทนเสียงตัวเองบางคนเป็นคนชอบคุณบางท่านเขาเรียกว่าอุปกรณ์ดิฉันเรียกภาษาของดิฉันก็อุปกรณ์เครื่องเสียงในปากของเราอะแต่ละคนอาจจะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางค่อยไปหาเสียงตอนนี้ฝึกบริหารเส้นเสียงเพราะเราอยู่ใน EP ที่8ปรับเสียงใสไปกับวิลลินซี่ VJ ค่ะนะคะปรับผมอยากแอะแบบเสียงต่ำๆได้ไหมอ๋อนั่นคืออีกขั้นนึงก็คือหมายถึงว่าวันนี้บอกไปแล้วว่าให้แอร์ยาวๆเปิดคอนะแอร์แบบไม่ต้องไปอายใครอยู่ในห้องอะไม่ต้องไปอายแอร์ออกมาก่อนเพราะการที่เราแอร์แบบนี้เนี่ยจะมีอยู่2อย่างที่จะทำให้คุณเช็คตัวเองได้ก็คือ1ปอดถ้าปอดคือที่ที่เก็บลมเนาะถ้าปอดไม่แข็งแรงคุณจะแอร์ได้แบบเพราะว่าตอนแอร์เนี่ยมันใช้ลมออกมาทั้งหมดมันเกี่ยวกับปอดกระบังลมหน้าท้องทุกอย่างเพราะนั้นคุณต้องไปฝึกปอดสูดลมครับสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดสักนิดนึงแอร์ค่อยออกมาอย่างนี้นะคะฝึกแล้วเมื่อกิติถามเมื่อกี้ถูกแล้วพอเราแอร์เสร็จเราแอค่ะแอพอคุณแอร์เสร็จขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกคุณไล่ค่ะแอคุณค่อยแอแบบนี้นั่นคือยิ่งทำให้เส้นเสียงบริหารแล้วพอเรารู้เส้นเสียงของเราเส้นเสียงเคยชินกับเสียงที่เราโปรเจกต์ออกมาเขาจะทำงานตามเราถ้าเราไม่เคยโปรเจกต์เสียงเลยถ้าเราไม่เคยโปรเจกต์เส้นเสียงเราเลยเส้นเสียงเรามันก็ไม่จำไงคะว่าเราอ่ะเสียงอยู่โทนไหนถูกไหมฮะบางคนก็พูดเรียบโทษนะคะเพื่อนๆพูดมาแบบเอาอันนี้ก็ได้เอาแบบสวัสดีเกิดเหตุระเบิดบริเวณประตูทางเข้าสนามม้านางเลิ้งถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแรงระเบิดทำให้กำแพงสนามม้าที่เป็นปูนแตกกระจาย
มันเราไม่ได้โปรเจกต์เสียงเส้นเสียงก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เสียงยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราอ่านใหม่อันเดิมเกิดเหตุระเบิดบริเวณประตูทางเข้าสนามม้านางเลิ้งถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแรงระเบิดทำให้กำแพงสนามม้าเป็นที่เป็นปูนแตกกระจายส่วนสะพานลอยก็เป็นรอยถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายยังไม่ต้องไปคิดว่ามันถูกผิดแต่พอเราใส่น้ำหนักเข้าไปเส้นเสียงเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องพูดแบบไหนถูกไหมฮะถ้าเราไม่โปรเจกต์เสียงเมื่อสักครู่แล้วเราไปพูดเลย สมมติว่าฟังดิฉันแล้วคุณพูดเกิดเหตุระเบิดบริเวณประตูทางเข้าสนามม้านางเลิ้งถนนพิษมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเพราะเขาไม่รู้เส้นเราเนี่ยไม่รู้เส้นเสียงของเราเองเขาต้องไปฝึกนะคะแล้วก็คำว่าเอียเมื่อกี้แอร์แล้วนะเมื่อกี้แอร์แอร์สระแอร์แอร์ยาวๆแอร์แล้วก็แอร์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 แล้วก็เอียเอียสระเอียนะคะสระเอียเวลาเอียน่ะให้ทำปากน่าเกลียดน่าเกลียดเวลาฝึกภาษาไทยพวกนี้เราฝึกในห้องก็ได้ค่ะไม่ต้องให้ใครเห็นทำแบบน่าเกลียดน่าเกลียดเอียเอียนี่คือเส้นคอจะต้องตั้งขึ้นเอียเอียเป็นการเปิดลมใช่เทคนิคนี้เป็นการเปิดลมเอียสระเอียเนี่ยปกติสระเอียก็สระเอียถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเอียเอียใช่เส้นคอต้องขึ้นนะลองพูดซิสระเอียเส้นคอขึ้นไหมเอียทำปากออกกว้างๆล่ะทำปากแบบสระเอียจะฉีกฟันเห็นฟันบนฟันล่างปากจะฉีกออกเอียคางข้างล่างจะยื่นออกเอียนี่คือการรู้จักเสียงเราก่อนเพราะว่าบางคนก็พูดสูงบางคนก็พูดเบาต่างกันอันนี้ก็คือนำมาบอกกันว่าปรับเสียงใสมันก็ต้องปรับจากแบบนี้แหละก่อนเสมอนะฮะประมาณนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะคะมีอีกค่ะก็คือเรื่องของเส้นเสียงไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาดูเรื่องของไดนามิกของเสียงในการที่เราจะออกเสียงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไดนามิกของเสียงก็สำคัญในการที่เราจะบังคับเส้นเสียงให้ฟังบ่อยๆอ่านข่าวโดยเฉพาะข่าวที่เป็นเอานักข่าวที่เราชื่นชอบหรือว่ายูทูบเบอร์ที่เราชื่นชอบอะค่ะที่เขาใช้เสียงดีหน่อยนะคะที่เขาใช้เสียงดีหน่อยก็ลองฟังดูว่าคำเนี้ยอาจจะเป็นช่อง7ก็ได้เนาะคุณปูนจำคุณปูนได้ไหมกิติคุณปูนที่มานะคะที่เป็นนักข่าวช่อง7ที่เขามาช่วยเราจัดรายการมาสอนเราเอาปูนก็ได้หรือว่าใครก็ได้ช่อง7ช่อง7ค่ะนักข่าวช่อง7อย่างเงี้ยก็ลองอ่านแล้วจดคำที่เขาพูดหรือว่าอ่านข่าวแล้วลองมาขึ้นเสียงให้มันคล้ายๆเขาอย่างเงี้ยก็ได้และสิ่งที่สำคัญพูดให้ช้าลงอ้าปากให้กว้างขึ้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้และสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นขออนุญาตขยับมาอีกนิดนึงนะคะขยับมาอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือพูดให้มันสะท้อนความรู้สึกเราจะสื่อสารอะไรออกไปให้มันสะท้อนความรู้สึกสิ่งนั้นอย่างเช่นเหมือนครั้งที่แล้วเราไปถูกสมมติว่าเรามีงานอย่างเช่นเราไปเป็น PG หรือไปเป็น PR เกี่ยวกับยวดยานพาหนะเราก็ต้องพูดสื่อสารให้มีความชัดถ้อยชัดคำชัดเจนในผลิตภัณฑ์นั้นๆนี่ก็คือการใส่อิโมชันเข้าไปหลังจากที่เรารู้เส้นเสียงของเราแล้วเราลองปรับเราแอเราแอะเราเอียแล้วนะคะเราไปหาคำตายของเราคำไหนที่เราพูดยากๆคนอื่นออกง่ายๆแต่เราพูดยากเราก็ฝึกคำนั้นประมาณนี้นะคะเพราะท่านดร.มาเชลโรเซนเบิร์กนี่บอกว่ามันเป็น observation skill observation skill คือการสังเกตเสียงปกติเราสังเกตคนสังเกตความเป็นไปของพระอาทิตย์สังเกตความเป็นไปของดาวตกนักดาราศาสตร์ใช่ไหมคะสังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆแต่เราต้องสังเกตเสียงนักพูดต้องสังเกตเสียงต้องสังเกตและจับทริคเสียงตัวเองให้ดีๆค่อยไปถึงขั้นที่แบบพูดให้มันมีเสน่ห์พูดให้น่าฟังคนๆนี้มาแล้วน่าฟังติดตลกเหมือนที่คุณกิติบอกดิฉันเมื่อสักครู่ค่ะว่าพี่พูดนั่นไปเสริมมุกหน่อยเดี๋ยวมันจะดูฝืนๆฝืดๆถูกไหมฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่
นำมาฝากกันแล้วก็อีกนิดนึงค่ะมันอยู่กับเขาเรียกว่าภาษาเนี่ยมันอยู่กับเราอย่างเช่นถ้าใครทำงานบริการนะคะเราก็ต้องพูดจาให้อ่อนน้อมถ่อมตนถูกไหมคะครับพูดให้อ่อนหวานพูดให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแบบนี้ได้นะครับขอร้องนะครับทุกครั้งแต่มันสำคัญอยู่นะพี่คือแบบนึกออกเลยครับอย่างเชิญเชิญคำว่าครับเนี่ยถ้าเราได้รับเหมือนเราเป็นคนบริการเนาะผมเคยทำงานในร้านอาหารนะฮะแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าน้องผู้ให้บริการบางคนเนี่ยเวลาเขาไปคุยกับลูกค้าแล้วเขาพูดกันว่าขอบคุณค่ะสองคนเนี่ยจะพูดด้วยแบบว่าคำเดียวกันแต่น้ำเสียงที่ออกมามันสื่อถึงอารมณ์ว่าไม่เหมือนกันเลยครับใช่ค่ะบางคนแบบว่าขอบคุณค่ะแล้วแบบนี้มันจะมีแบบเหมือนไดนามิกที่แบบเป็นโค้งแต่อีกบางคนก็คือแบบขอบคุณค่ะแบบมาแบบทื่อๆตรงๆเลยเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยแบบนี้มันแข็งเกินไปขอให้เป็นคำเดียวกันมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณกิติค่ะหนึ่งเจตนาเหมือนกันคือดีแต่การออกสำเนียงเพี้ยนเท่านั้นเองอันนี้มองในแง่ดีนะหมายความว่าเราไม่เอาอารมณ์เขาเข้ามาเราน้องก็เต็มที่เต็มใจให้บริการแหละแต่เขาไม่เคยถูกฝึกไงให้ใช้เสียงว่าจะต้องพูดกับลูกค้าสื่ออารมณ์แบบนี้พยางท้ายต้องอ่อนหวานบางคนเขาจริงใจแต่เขาพูดตรงพูดห้าวก็มีเพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยองค์รวมอ่ะเราก็ต้องสอนน้องเขาสอนพี่ๆเขาสอนทุกคนที่ต้องสื่อสารออกไปว่าเราควรจะพูดจาแบบไหนซึ่งจริงๆเนี่ยมันท่านดร.มาเชลโรเซนเบิร์กเนี่ยนะ non violent communication เนี่ยได้พูดไว้เรื่องของการสื่อสารเช่นเดียวกันนั่นก็คือความต้องการมันอยู่ในหัวข้อความต้องการเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนเราใช้เสียงเพื่อการใดถูกไหมคะอย่างเช่นเอาห้องอาหารก็ได้เพราะว่าคุณกิติก็เป็น GM ห้องอาหารรีสอร์ทอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็น่าจะใช่แล้วก็เจนนี่ก็ใช่ด้วยอย่างเช่นสมมติเวลาเราอยู่ในครัวเสียงมันดังถูกไหมฮะถ้าเราจะต้องมีการตะโกนสื่อสารกันมันก็ต้องตะโกนถูกไหมฮะมันก็อาจจะเป็นเฮ้ยพี่จานนั้นได้ยังอ่ะโต๊ะนี่3นาทีแล้วอ่ะนะบินอ่ะพี่บินอย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรในนั้นถูกไหมฮะแต่พอเวลาคุณออกจากห้องครัวมาแล้วคุณไปหาลูกค้าถูกไหมฮะคุณจะไปแบบพี่สั่งอะไรอะพี่ได้ยังพี่มันไม่ได้ถูกไหมพี่มันก็ต้องเจนนี่พูดให้ฟังหน่อยเจนนี่พูดยังไงกับลูกค้าครับค่ะเจนนี่หรอเจนนี่สวัสดีค่ะเจนนี่ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะรอสักครู่นะคะคือทางในครัวกำลังจัดอาหารให้คุณลูกค้าอยู่นะคะแต่ว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะขอให้คุณลูกค้ารอสักครู่นะคะขอบคุณค่ะแล้วถ้าไปตามอาหารในครัวพูดยังไงครับทีนี้นี่เธอเนี่ยออเดอร์น่ะของพี่เนี่ยโต๊ะนั้นน่ะเข้ามาก่อนแล้วนะคะคุณลูกคุณน้องๆช่วยจัดให้พี่ก่อนนะเพราะว่ารันออเดอร์กันผิดแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าวุ่นวายแล้วนะคะข้างนอกน่ะรบกวนนิดนึงนะคะดูออเดอร์ให้ด้วยว่าคนไหนมาก่อนมาหลังนะคะแค่นี้ค่ะเหมือนเดิมไม่ใช่บอกแล้วไงเจนนี่เป็นคนเสียงแบบนี้มาเจนนี่พอเจนนี่รู้ว่าต้องอยู่ในคลับเฮาส์แล้วจะต้องแบบเปิดไมค์เพื่อคุยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นออเดียนส์เนี่ยร่วมกันเนี่ยเจนนี่จะมีความกลัวก็เลยพยายามมีเสียงออกมาหน่อยจริงๆแล้วเจนนี่เสียงน่าจะห้วนกว่านี้ได้อีกในปกติอะเวลาปกติไม่ดุนะเจนนี่ไม่ดุนะเอาลองเสียงแข็งๆลองตามออเดอร์เสียงแข็งๆดูหน่อยครับได้ค่ะเจนนี่คุณเชฟคะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนโจทย์ให้กิติคะไม่เจนก็พูดอย่างนี้จริงเขากู้เงินคุณไป10,000แล้วไม่จ่ายอย่างเงี้ยเวลาไปทวงเงินเขาอะเอางั้นอะไม่เป็นไรค่ะเอาเดี๋ยวมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะคะโอเคมาทำธุรกิจไม่เน้นรายได้แล้วครับงานนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลเพิ่มขึ้นแต่ว่าไหนๆก็ได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวขอจะให้ความรู้ไปอีกนิดนึงมันอยู่ในหลักของการสื่อสารแหละก็แต่ว่าเราจะต้องมีการสื่อสาร1เวลาพูดกับใครก็ตามจะต้องแฝงความเมตตากรุณาเข้าไปเสมอถูกค่ะเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความรักใคร่กันอยู่แล้วมีความให้โอกาสให้เกียรติกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ความเมตตาเข้าไปในคำของเราเสมออันนี้คือหลักจริงๆไม่ได้มาพูดในวันนี้นะไม่เกี่ยวแต่ให้ไปเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแปะมาทางนี้แล้วประการที่2ก็คือพูดให้สะท้อนความรู้สึกลูกค้าดูออกนะว่าเราพูดแล้วฝืนว่าท่องสคริปต์มาดูหรอถึงแม้ว่าจะขอโทษถึงแม้ว่าจะถามอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนท่องมาน่ะเนื้อออกมั้ยท่องมาแล้วต้องสบตา
ถูกไหมคะแล้วต้องสบตาลูกค้าบอกถึงความรู้สึกการมองตากันไม่ผิดค่ะมองเหอะแล้วเราก็บอกสิ่งนั้นที่จะขอโทษลูกค้าหรือที่พยายามจะให้ลูกค้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความต้องการเราก็ใส่ความต้องการของเราเข้าไปด้วยว่ารอสักครู่นะคะทางเรากำลังรีบออเดอร์นี้ให้แล้วกำลังทำออเดอร์นี้ให้อะไรอย่างเงี้ยคือใส่เข้าไปด้วยแล้วอีกคำหนึ่งก็คือขอร้องรองลงมาคือขอร้องเนี่ยแม่ก็ขอร้องก็ลักษณะแบบกำลังทำออเดอร์นี้ให้นะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่ได้ไหมคะถ้ารอไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมีตืดๆมอบให้ก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่กลไกการตลาดของแต่ละร้านนะคะประมาณอย่างนี้นะคะนี่คือหลักง่ายๆมันจะเป็นหลักคือมันหลักอยู่ในจริงๆมันคืออยู่ในวิชาการโรงแรมนะเวลาการพูดเนี่ยมันจะมีอยู่3ออกที่ให้พูดก็คือออกแรกพูดอย่างที่ลูกค้าพูดมาอย่างเช่นลูกค้าบอกว่ามันนานนะเธอน้องดูออเดอร์นี้ให้พี่หน่อยสิพี่สั่งไปพักหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่ได้ออกแรกเนี่ยให้ตามนามลูกค้าอ๋อนานใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะให้ตามน้ำไปไม่ใช่แบบพี่เพิ่งสั่งนะหรืออ๋อพี่รอแป๊บหนึ่งสิในครัวก็เยอะคนเยอะพี่เห็นป่ะเต็มร้านไม่ใช่อย่างนี้ออกแรกเนี่ยออกแรกต้องให้ลูกค้าไปก่อนประมาณนี้ค่ะแล้วออกที่สองก็ค่อยมาบอกถึงความสะท้อนความรู้สึกของลูกค้าว่าค่ะขอโทษนะคะทางร้านต้องกราบขออภัยมากๆเนื่องจากว่าออเดอร์วันนี้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วลูกค้าก็เลือกเมนูที่ทางคุณลูกค้าเลือกนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเป็นซิกเนเจอร์เรากำลังเร่งทำให้นะคะถ้ามีคอมมิตถ้าผู้จัดการร้านบอกให้เราคอมมิตเวลาได้คอมมิตเลยอย่างเช่นไม่เกิน5นาทีค่ะถ้าเกิน5นาทีเดี๋ยวทางร้านจะมีส่วนลดให้ 10% อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อันนี้เล่าให้ฟังทีนี้ก็คือพูดถึงความต้องการนั่นแหละก็คือบอกถึงความต้องการว่าอ๋อพอมันช้าเสร็จแล้วเนี่ยเข้าใจค่ะว่าคุณลูกค้ารอต่อความต้องการเมนูนี้มันเยอะมันมากมันเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยกรุณารอสักครู่นะคะมันก็จะมีคำของมันเป็นศาสตร์ของการโรงแรมแต่วันนี้ก็คือเมื่อกี้ได้แปะมานิดนึงก็เลยเล่าให้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมหัวข้อนี้มาในวันนี้เพราะว่าวันนี้น่ะเรามาคุยกันเรื่องของเส้นเสียงอย่างเดียววันนี้นะคะค่ะในช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนมีอะไรไหมคะบอกว่าลูกค้ารอไปเลยครับรอไปเลย แล้วก็อย่าลืมนะคะยิ้มเสมอเวลาพูดกลับไปที่ EP 4นะคะเราเคยพูดเรื่องนี้ก็คือ1บริหารเส้นเสียงทำยังไงนะคะฝึกการอ่านออกเสียงดังๆอัดเสียงตัวเองยิ้มเวลาพูดค่ะยิ้มเวลาเรายิ้มแล้วเราพูดไปด้วยอ่ะเห็นไหมมันจะมีความรู้สึกฟังแล้วรู้ว่ายิ้มอะค่ะคำแนะนำไปหาคำแนะนำจาก Voice Coachคำแนะนำจาก Voice Coach ก็อย่างอาจจะเป็นดิฉันก็ได้หรือว่าใครก็ได้ที่เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงอาจารย์สอนพูดออกเสียงอยู่แล้วมีเยอะแยะอัดเสียงตัวเองไว้เอามาเปิดให้ฟังค่ะเราก็จะได้รู้ว่าพยางค์นี้ควรจะอ่อนลงนะไม่ควรจะแข็งควรจะใช้อย่างนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญคุณกิติคุณเจนนี่และเพื่อนๆคะเราต้องรู้จักเส้นเสียงของเราก่อนว่าเส้นเสียงของเราแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยๆไปรู้จักกับโทนเสียงของเราก่อนด้วยนะคะพอรู้จักกับโทนเสียงของเราแล้วก็ออกเสียงเสร็จแอดวานซ์จริงๆก็คือบุคลิกของเสียงแล้วล่ะค่ะทีเนี้ยทำให้เสียงมันดูน่าฟังมีบุคลิกคือที่ฟังคือหมายถึงว่าไม่ได้เห็นหน้านะคะแค่อาจจะกำลังทำงานอยู่แล้วเปิดเครื่องมือสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้ยินเสียงเราก็จะรู้เลยว่าคนนี้แหละใช่แล้วเอาใครดีอ่ะจำใครได้อย่างเช่นคุณกิติสิงหาปัตจำได้ไหมก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะคุณสรยุทธเนาะก็ชัดเนาะคุณถาปณีก็ชัดไหมคุณถาปณีสวัสดีค่ะคุณกิติคะ อย่างเงี้ย เห็นไหมเขาก็จะมีวิธีการใช้เสียงของเขาเหมือนกันเพราะนั้นอย่าลืมโปรเจกต์เสียงและกรุณาอย่าทำให้เส้นเสียงเสียนะคะนั่นก็คือการที่เราบริหารเสียงอย่าพูดเสียงที่เกินคีย์ของเราอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเสียงออกมาแบบไหนว่าเสียงเป็นคนเสียงแหบเป็นคนเสียงต่ำเป็นคนเสียงขึ้นจมูกเป็นคนเสียงยังไงอันนี้ยังไม่ได้มาพูดถึงแต่วันนี้เราคุยถึงเรื่องของเส้นเสียงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำอุ่นอย่าดื่มน้ำเย็นเทคนิคนี้ดิฉันใช้เพราะถ้าเราดื่มน้ำเย็นพอเราดื่มน้ำเย็นปั๊บร่างกายมันเย็นนะคะ
พอเราดื่มน้ำเย็นลงไปเนี่ยช่วงหลอดคอเราจะเย็นพอเย็นปั๊บเส้นเสียงจะแข็งทันทีเส้นเสียงจะแข็งเราจะต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อเปิดทางแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือมันก็ไล่เสมหะไล่เสลดด้วยประมาณนี้นะคะฝากไว้ค่ะครับผมก็วันนี้น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะเพื่อนๆครับก็วันนี้ได้ความรู้มากมายเลยครับในเรื่องของเส้นเสียงนะครับซึ่งได้ค่ะคู่ไปกับเส้นหลอดอาหารแล้วพวกเราก็ได้ไปฝึกนะครับที่จะเทรนนิ่งเสียงของเราเองในการออกเสียงอีนะครับออกเสียงอย่างนี้นะครับอย่างที่พี่วิลินชีได้สอนไว้เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับยกมือให้สำหรับเพื่อนที่พี่ครับที่มาพูดคุยกันด้วยนะครับพี่เป้ครับสวัสดีครับเชิญนะครับพี่เป้ครับไม่เป็นไรค่ะอาจจะยังไม่สะดวกไม่เป็นสวัสดีครับอ๋อค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญสวัสดีครับพี่วิลินชีสวัสดีพี่กิตติสวัสดีคุณเจนนี่แล้วก็ออเดียนส์ข้างล่างด้วยครับสวัสดีพี่เป้ค่ะเหมือนเดิมค่ะตามธรรมเนียมพี่เป้แนะนำตัวเองให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่เป้ชื่อไกรวุฒิวิรุณประสิทธิ์ครับชื่อเล่นเป้ครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงมาบอสองพรานครับเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ครับอดีตนักจัดรายการจิตอาสาครับผมพี่เป้ผ่านมาแล้วครับเป็น EP ที่8แล้วพี่เป้ได้นำความรู้ไปปรับปรุงเสียงของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นบ้างไหมครับก็นำไปปรับปรุงอยู่ครับผมก็พยายามจะปรับฝึกให้เสียงตัวเองดีขึ้นเนาะนะครับแหมเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้ขึ้นมาพูดคุยซะละว่าบ้านผมฝนตกหนักมากไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเสียงนอยส์ก็นอยส์มาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวอะไรค่ะก็พูดได้เลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอยากจะย้ำพี่เป้อีกสักครั้งหนึ่งว่าอย่างสมมติว่าเคยเจอแบบนี้ไหมฮะอยู่ในร้านอาหารน่ะอยู่ดีเรากำลังจัดรายการอยู่หรือว่าเราเป็นผู้ประกาศติงติงติงท่านผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบยื่นเอกสารเด็กเสิร์ฟหรือกัปตันหรือเด็กรับรถก็จะวิ่งมาพี่ประกาศให้หน่อยครับรถกอไก่ขอไข่1234จอดขวางอยู่อาจจะเป็นโทษทีนะฮะตัวยี่ห้อสีดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเราประกาศนะคะเราก็จะแบบต้องกดไมค์ประกาศแล้วก็เราก็คงจะไม่ประกาศแบบขออนุญาตประกาศใครเป็นเจ้าของรถยนต์สีดำกอไก่ขอไข่123456กรุณาไปที่รถเพื่อเลื่อนรถด้วยค่ะครับมันก็ดูไม่ใช่เหมือนขอความร่วมมือนะคะนะมันอาจจะแบบกดติ่งติ่งติ่งอาจจะไม่มีนะดิฉันก็พูดเพื่อให้มันเป็นต้นเสียงครับผมไม่ใช่ที่ผมบอกว่าฝนตกเพราะว่าถ้าฝนมันตกหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงรบกวนซึ่งอาจจะสร้างความรำคาญให้กับออเดียนซ์ข้างล่างอ๋อจริงๆนี่เทคนิคนักจัดรายการสมแล้วล่ะที่พี่เป้เป็นนักจัดรายการเนี่ยนะใช่แล้วเพราะว่า noise ก็สำคัญเสียงอ่ะถ้าเวลาเราออกเสียงต้องผ่านตัวกลางคืออากาศถูกไหมคะครับแล้วค่อยเข้าไปสู่หูแล้วก็เป็นในหูชั้นในแล้วหูของแต่ละคนก็ต้องไปแปลงสารเดียวกันนั้นน่ะตามพฤติกรรมของคนคนนั้นด้วยค่ะนะคะครับผมอันนี้คือเป็นศาสตร์แบบลึกล้ำมากนะเพราะนั่นก็เหมือนกันค่ะเหมือนแบบเราบอกว่าประกาศลูกค้าท่านใดนำรถยนต์ยี่ห้อสีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่123456กรุณาไปที่รถท่านจอดขวางทางย้ำนะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะรถสีดำเลขทะเบียนกข123456กรุณาไปที่รถของท่านด้วยขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับนี่มันก็ถ้าเราใส่อะไรเข้าไปมันก็ดูเป็นคำเป็นการขอร้องเป็นคำแล้วพูดต้องคืออย่างนี้เวลาพูดก็ต้องทิ้งหัวกับท้ายคือปรากฏไมค์แล้วอ่ะก็ต้องมีเสียงนำขึ้นมาก่อนสวัสดีค่ะขออนุญาตประกาศนะคะลูกค้าท่านใดที่นำรถยนต์ยี่ห้อสีดำเพราะอาจจะมีสีดำเลยค่ะสีดำกว่าเขาจะฟังนะคะเขาอาจจะนั่งทานอะไรอยู่กว่าเขาจะขึ้นมาฟังอะฮะเราก็จะได้ลากมาจนถึงแล้วเอาท่อนขอร้องไว้ตรงกลางหมายเลขทะเบียน1234กรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะคะย้ำหมายเลขทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะรถยนต์ตึ๊ดยี่ห้อหมายเลขทะเบียน1234กรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะคะ
จอดขวางหรืออะไรก็ตามอยู่ขอบพระคุณมากค่ะหรือจะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างนี้ก็ได้เคยมีบางคนที่แบบพอพูดเสร็จแล้วจบไปเลยแล้วเราแบบเลิกเลยวะฟังไม่ทันจะพูดอะไรใช่เราจะต้องมีหัวมีท้ายให้เขาด้วยแล้วก็เสียงถ้าไดนามิกของเสียงมันกระเพื่อมมากมันจะทำให้เสียงนั้นต่างจากเสียงอื่นถูกไหมคะครับเหมือนเวลาสังเกตไหมมันจะมีไอ้คำว่าติ่งติ่งติ่งนี่คือเป็นเสียงเรียกจังหวะให้ทุกคนแบบอะไรเหรอเธออย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวฟังใช่ประมาณอย่างนั้นมันจะพูดอะไรใช่ถูกต้องค่ะแล้วเวลาเราพูดเราก็พูดให้มันสเตรทคำเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่มันแตกต่างจากปกตินึกออกไหมคะอย่างเช่นสมมติเราเป็นนักร้องเราร้องเพลงแล้วเราพูดกับลูกค้าใครเคยไปผับเนาะน่าจะเคยไปผับทุกท่านเวลานักร้องก็จะมีบุคลิกต่างกันอย่างเช่นวงเป็นวงก็ได้อะเป็นวงก็บางคนก็เอนเตอร์เทนเก่งเนาะก็จะพูดสวัสดีครับโอ้เปลี่ยนเป็นแก้วเปลี่ยนเป็นใบสีแดงไหมพี่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่พอเด็กเสิร์ฟวิ่งออกมาให้ที่หน้าวงหน้าเคาน์เตอร์หรือยื่นมาข้างๆเพื่อที่จะให้วงดนตรีคนที่เขาถือไมค์อาจจะเป็นนักร้องมือคีย์บอร์ดก็ตามที่เขามีไมค์อ่ะเพื่อที่จะประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องทำเสียงให้มันต่างจากเสียงปกติของเขาเพื่อให้รู้ว่าสื่อสารครั้งนี้มันมาแบบไม่ปกติถูกไหมคะครับผมประมาณอย่างนี้ค่ะนี่คือเทคนิคในการใส่เสียงเข้าไปเพราะฉะนั้นก็กลับไปอันเดิมว่าเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเส้นเสียงเราไม่แข็งแรงถ้าเราไม่ฝึกเส้นเสียงเราจะดึงเสียงเราไม่ได้เสียงเราจะไม่สามารถขึ้นคีย์สูงคีย์สูงในที่นี้หมายถึงคีย์สูงเฉพาะเสียงเรานะไม่ได้ไปคีย์สูงแบบปี๊ดชาวบ้านนะเอาแค่เราอย่าเสียงขาดถ้าเสียงขาดเส้นเสียงจะเสียก็ค่อยๆฝึกประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะได้ค่ะมีได้ไหมพี่เป้ได้ไหมได้ครับหนูก็พยายามให้พี่นะเนี่ยยิ่งฟังแต่ละ EP นี่รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ละสัปดาห์นี่เยอะเลยครับแม่ก็รอวันเสาร์นี่แหละ 1:15 นี่แหละที่จะขึ้นมาเป็นลูกค้าประจำมาร่วมฟังเทคนิคดีๆของรุ่นดีๆจากพี่บรินซี่ครับทีนี้ขออนุญาตถามพี่เป้ได้ไหมคะในฐานะที่โทษนะคะพี่เป้เป็นผู้พิการทางสายตาเนาะแต่พี่เป้ได้ยินชัดเจนถูกไหมคะได้ยินชัดเจนทีนี้บุคลิกหรือว่าสัมผัสพิเศษของคนที่พิการทางสายตาแสดงว่าหูต้องดีมากๆมันอาจจะชดเชยกันนะก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าผมคิดว่าคือในขณะที่เราผู้พิการทางสายตาเนี่ยเสียสูญเสียสายตาไปแล้วในเรื่องการมองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ประสาทหูก็ต้องเอามาทดแทนชดเชยก็อาจจะทำให้เพิ่มสมาธิในการฟังมากขึ้นในขณะที่คนสายตาปกติเนี่ยสายตาก็มองนู่นมองนี่มองนั่นเนาะสิ่งเร้ามันมีสิ่งเร้าเข้ามาสิ่งเร้าใช่ครับก็อาจจะสูญเสียสมาธิในการฟังไปครับผมทีนี้ถามพี่เป้ต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเคยพูดในช่วงต้นห้องต้นชั่วโมงไปแล้วว่าเสียงน่าเบื่อทีนี้ถามพี่เป้หน่อยพี่เป้อาจจะไม่ต้องบอกชื่ออะไรก็ได้นะฮะพี่เป้บอกได้ไหมฮะว่าพี่เป้ไม่ค่อยชอบเสียงแบบไหนที่พี่เป้ฟังแล้วทุกครั้งจะมีความรู้สึกแบบไม่ฟังได้ไม่นานหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงโมโนโทนครับโมโนโทนเป็นเสียงยังไงฮะพี่เสียงคีย์เดียวครับเสียงไม่มีขึ้นไม่มีลงเนาะเสียงไม่มีขึ้นไม่มีลงแบบใช่วันนี้สบายดีฝนตกไปลำบากสบายทานข้าวมื้อเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสียงมันจะไป คือมันไม่มีฟีลลิ่งครับคนที่เขาแบบอ่านหนังสือออนไลน์ใส่ไว้ที่ YouTube อยู่นะครับเสียงโมโนโทนเนี่ยผมก็เคยไปฟังครับแล้วแบบฟังได้ไม่แน่เลยใช่คือตัวเรื่องน่าสนใจมากเลยนะเรื่องเป็นเรื่องที่สนุกแต่ว่าคนที่อ่านให้เราฟังทำให้เรื่องไม่สนุกเลยครับก็เลยว่าตอนแรกจากที่เคยตั้งใจว่าจะฟังให้จบก็เป็นนั้นก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจเป็นฟังแค่5นาที10นาทีก็ต้องออกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นด้วยผู้อ่านไม่สนุกครับผมมันเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์เราอะสังเกตไหมครับเวลาเราอ่านหนังสืออะเราจะจินตนาการเองในหัวของเราเวลาเราดูตัวละครในหนังสือการ์ตูนนะคะเล่มละ5บาท6บาทก็ได้หรือว่าจะเป็นนิยายเราจะเมคจากประวัติของเราจากประสบการณ์ของเราแล้วก็จินตนาการตามคำพูดที่เราอ่านในหนังสือถูกไหมฮะหนังสือมันไม่มีเสียงแต่พอเราอ่านเข้าไปเสียงมันจะดังอยู่ในหัวของเราและจินตนาการ
เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของพิธีกรของนักขายของนักเล่าเรื่องก็สำคัญเช่นเดียวกันเราก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยอย่างเช่นความรักถูกไหมคะพอพูดถึงเรื่องความรักถ้าคนไม่มีความรักจะพูดรักยังไงอะพี่ถูกไหมล่ะเราก็ต้องแบบแล้วเรารักครั้งแรกอะเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมรักครั้งแรกเป็นยังไงหรือว่ารักแล้วรักเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้ถูกไหมเพราะมันจะมีประสบการณ์ร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงสำหรับผู้พูดที่ดีนะแต่เอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยวันนี้ก็น่าจะได้เขาเรียกว่าไม่มากก็น้อยในเรื่องของเส้นเสียงพยายามไปฝึกเส้นเสียงกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ยังจะถามครับเชิญผมมีคำถามหนึ่งพอดีผมเคยได้ยินมีคนก็พูดให้ผมฟังว่ามีประโยคนึงซึ่งเราไม่ควรจะพูดถ้าหากว่าเราเป็นพิธีกรหรือเป็นอะไรหรือเป็นผู้แสดงอะไรเงี้ยคือประโยคว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่เบสซี่ถูกต้องค่ะอธิบายได้ไหมครับผมอธิบายได้ค่ะครับมันเป็นคำที่ตรงข้ามไงฮะถ้าเราพูดสมมติเราพูดอะไรมาสักอย่างนี่พูดมาเยอะๆพูดอย่างเช่นงานแต่งอ่ะส่วนมากว่างานแต่งแน่เลยสมมติงานแต่งขอเชิญคู่บ่าวสาวขอเชิญประธานในพิธีกล่าวอวยพรเจ้าสาวฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรกำลังจะเข้าอยู่อีกบทมันจะต้องเข้าสู่อีกบทหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็นบทชม VTRสั้นๆสัก5นาทีที่เขาไปถ่ายทำกันมาเป็นโปรดักชันมาอยู่บนจอเรียงภาพไว้ให้แล้วพิธีกรถ้าพิธีกรคนนั้นพูดว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวชัยโยพร้อมกันชัยโยเสร็จเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราได้เวลาที่เราจะรับชมวิดิทัศน์สำหรับคู่บ่าวสามถ้าพูดคำว่าเสียเวลาขึ้นมาแสดงว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือเสียเวลาคือไม่ให้ความสำคัญเพราะนั้นไม่ควรจะพูดค่ะให้ใช้คำเชื่อมแทนอย่างเช่นชัยโยเจ้าบ่าวเจ้าสาวชัยโยเรียบร้อยทุกคนเชิญนะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้สำหรับคู่บ่าวสาวแล้วก็แขกรับเชิญแขกทุกท่านกิตติมศักดิ์ทุกท่านในค่ำคืนวันนี้ณห้องอะไรก็ว่าไปทุกคนต้องมีครั้งแรกเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของความรักวินาทีต่อจากนี้ไปจะเป็นวินาทีที่ทำให้คุณเข้าใจความรักของบ่าวสาวคู่นี้มากขึ้นเชิญรับชมค่ะแค่นี้ก็ได้เนี่ยเหรอไหมฮะแล้วก็โปรยหน่อยอ่ะแล้วก็โปรยคือมันจะเข้าวิดีเขาเรียกว่าวิดีเขาเรียกว่าอะไรนะดิฉันลืมอีกแล้วดิฉันเคยทำพรีเซนเตชันอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นเราต้องโปรยหัวก่อนค่ะแล้วเราก็เข้าแล้วก็ส่งออกสวยๆไม่ต้องใช้คำซ้ำไม่ใช่ครับเยอะไม่ใช่ก็เยอะไม่ใช่ใช่เยอะอันนี้สำคัญค่ะเหมือนกันคือคำว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ควรจะพูดค่ะเพราะว่าแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาคือเสียเวลาพยายามฝึกค่ะดิฉันก็พยายามฝึกอยู่เหมือนกันอีกคำหนึ่งที่พูดได้แต่อย่าบ่อยก็ใช่ในส่วนของอะไรพวกนี้พยายามใช้คำอื่นพยายามมีคลังคำเยอะๆพิธีกรอะมีคลังคำเยอะๆค่ะประมาณนี้ขอบคุณครับใช่เราไม่จำเป็นต้องพูดคำนี้ก็ได้เราไหลไปคำอื่นก็ได้ค่ะพี่เขาเรียกว่าลิ้นพิธีกรน่ะต้องดีหน่อยต้องเป็นทุกเรื่องราวได้หมดต้องรู้จักสังเกตและหยิบเอาตรงนั้นตรงนี้ในห้องนั้นมาเพื่อจูงเข้าอีกอารมณ์หนึ่งอีกพาร์ทนึงให้ได้ค่ะครับมีใครจะยกมือไหมคะเชิญค่ะเครียดไปไหมเนี่ยเรื่องมันเป็นการเสียเวลาครับไม่เครียดนะพี่เครียดไหมโปรดิวเซอร์บอกเครียดไปไหมสนุกดีวันนี้ครับก็อยากจะให้พี่วิลินซี่นะครับช่วยแนะนำในวันที่26กันยายนนี้ครับว่าเรามีเวิร์กช็อปกันกับทาง Crazy Cafe กันครับได้ค่ะก็วันอาทิตย์ที่26ที่จะถึงนี้คืออาทิตย์หน้านี่แล้วนะคะตัวของวิลินซี่เองนะคะก็จะได้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในคลาสที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้นั่นก็คือปรับเสียงใสไปกับครูวิลินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณก่อนอื่นเลยเนี่ยขอขอบคุณ Crazy Cafe ก่อนที่ให้โอกาสตัวเล็กๆอย่างดิฉันนี่นะคะได้มีโอกาสได้
เข้ามาเพื่อทำการไม่ใช่ว่าสอนหรอกค่ะเอาเป็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะเทคนิคในการปรับเสียงใสเหมือนอย่างในวันนี้ล่ะค่ะที่เอามาให้แต่เดี๋ยวฉันจะเป็นคลาสที่เข้มข้นในวันอาทิตย์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ เราจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom กันก็จะรับจำนวน20ท่านขอจำกัดไว้ตรงนี้เพราะต้องการให้ทุกคนได้เวิร์กช็อปพร้อมกันหมดได้ทุกคนปรับเสียงกันได้ทุกคนบุคลิกของงานจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆคะคุณกิติคะทุกคนที่มีปัญหาเรื่องของเสียงหรืออยากจะมาเช็คว่าเสียงตัวเองเป็นแบบไหนอยากจะรู้ว่าตั้งแต่พูดมาเนี่ยตั้งแต่ขายของมาเป็นนักจัดรายการมาเป็นพิธีกรนักสื่อสารทุกอย่างเสียงเราเป็นยังไงบ้างวันนั้นเราจะมีเวิร์กช็อปให้เทสกันแล้วก็ปรับเสียงกันได้ที่รับ20คนเหตุผลมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะว่าทุกคนออกไปก็ต้องเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็รู้จักเสียงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะเราจะเจอกันนะคะในวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้นะคะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสามโมงค่ะเราจะเรียนออนไลน์กันเปิดหน้าเจอหน้าเจอตากันนะคะเขียนคิ้วทาปากกันมาเปรี้ยวๆแล้วก็มีไมค์แล้วก็พูดคุยเดี๋ยวดิฉันจะมีคำเป็นเวิร์ดเพื่อให้คุณอ่านแล้วเราก็จะมาเช็คครับไอ้เวิร์ดที่ให้เนี่ยมันจะเป็นการเช็คคุณนั่นแหละว่าคุณมีอะไรบ้าง1ลมคุณใช้ลมเป็นยังไงผ่านสิ่งที่จะให้คุณพูดสั้นๆแค่พารากราฟเดียวนะคะก็จะได้รู้ไปเลยว่าอ๋อคุณพูดเป็นลมเยอะคุณพูดด้านหลังไม่มีคำเชื่อมคุณพูดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จับผิดหรืออะไรผิดแต่ว่าเราจะปรับให้อย่างที่บอกไงฮะปรับเสียงใสไปกับครูวิลินค่ะอันนี้น่าจะขยายความได้ชัดเจนไหมคะคุณกิติคะถูกต้องครับเลยวันที่26นี้นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับได้ที่ Crazy Cafe ครับ Facebook ครับเพจ Facebook Crazy Cafe พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาได้เลยครับแล้วจะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนนะครับในอีเวนต์ของการปรับเสียงใสประกับครูวิริตครับผมค่ะเสริมคุณกิตินิดนึงค่ะ Crazy Cafe เนี่ยใน Crazy Cafe นี่เขาคล้ายๆกับเป็น co-working อะค่ะก็จะมีหลากหลายคอนเทนต์หลากหลายผู้เชี่ยวชาญอยู่ในนั้นหาดิฉันนะคะพิมพ์เข้าไปเลยว่าปรับเสียงใสไปกับครูวิลินก็จะเจอนะคะ Crazy Cafe สะกดเป็นภาษาอังกฤษ CLAZY วัก CAFE Crazy Cafe CLAZY วัก CAFE นะคะน่าจะได้ก็ไปหาดูแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ไปกรอกข้อมูลให้หน่อยเนาะว่าคุณเป็นใครการศึกษาอะไรยังไงเพื่อจะให้ตัวของผู้สอนเนี่ยได้มีข้อมูลเบื้องต้นบ้างแล้วมาในภายในเวลาที่เราเรียนกัน2ชั่วโมงเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักเสียงกันค่ะว่าเสียงไหนของคุณเป็นยังไงเสียงตรงไหนที่คุณไม่แข็งแรงคำไหนของคุณเป็นยังไงตามหน้าที่ของคนเพราะแน่นอนว่าคนที่เข้าสมัครเข้ามา20คนก็ต้องต่างอาชีพกันแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปรับในแต่ละอาชีพให้ไปในทางนั้นคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆกับพี่วิรินอีกแล้วนะครับทุกอาทิตย์เลยวันเสาร์นะครับเวลานี้ครับ1ทุ่มกับอีก15นาทีหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็นำกลับไปใช้ปรับเสียงของตัวเองให้ใสกิ้งให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใน EP หน้าครับวันเสาร์ถัดไปครับเราจะมาคุยกันเป็นเรื่องอะไรให้ฝากให้เพื่อนๆติดตามรับฟังกันด้วยนะครับวันนี้ผมครับกิตติ King of Care แล้วก็คุณเจนนี่จีเนียสค่ะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ก่อนจะลาก่อนจะปิดห้องไปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะฝากขอบคุณทาง Facebook Fanpage Beats FM Station และที่แชร์ไปด้วยนะคะคอมเมนต์ได้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยส่วนทาง YouTube Channel นะคะของ Beats FM Station ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะมีตอนใหม่ๆเสิร์ฟจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้ได้เวลาล่ำลาขอบคุณออเดียนข้างล่างทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูด้วยครับเจอกัน EP หน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะจะเจ้มจ้อนค่ะเจ้มจ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาครับขอบคุณค่ะกิติเดี๋ยวขออนุญาตให้กิติเอ็นรูมนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทาง Facebook ค่ะขอบคุณทาง YouTube ค่ะ
คุณพี่วินิจที่มาตั้งเสียงหัวเราะให้เราทุกคนเลยนะครับอยากพบกับพวกเราใหม่นะคะติดตามเสาร์หน้าค่ะคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มากันเลยนะครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ